แล้วพี่จ๋าเพิ่งกลับจากปารีสเป็นไงบ้างกับแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ดีใจครับดีใจมากๆที่ทางบริเชียร์ได้ก็เชิญไปดูแฟชั่นโชว์เป็นคือตูครั้งที่52ครับแล้วก็เป็นครั้งที่3ของทางดีไซเนอร์เดนมาร์กเลยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเออมันทำให้เราได้ไปเจอกับคนแบบคนจำนวนมากขึ้นเลยครับคนใหม่ๆมากขึ้นเลยครับรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับพี่มากสิ่งที่แฟนผมครับก็คือชุดจึ้งมากครับชุดครับเป็นกี่ชุดครับชุดรอบนี้ก็จริงๆไปมีชุดที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นชุดดูโชว์นะครับผมที่เป็นคอเซ็ปต์แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดดินเนอร์แล้วก็จะมีชุดไลฟ์สไตล์ประมาณ 3-4 ชุดทำไมเลือกชุดสไตล์นี้พี่ก็รู้สึกว่าเรามาครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันดูเรียบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ด้วยตัวชุดเองที่มันก็รู้สึกว่ามันก็แมทชิ่งกับบอดี้เราอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเราเลือกชุดนี้ดีกว่าที่จะใส่ในชุดแต่ว่าแบบเอวสาวสะใจมากมันก็เสริมโพกนิดนึงเออแล้วคอนเซ็ปต์มันต้องคนหุ่นแบบจึ้งจริงๆใส่ได้จริงๆก็ใส่ได้หมดเลยครับผมมันก็มีแบบว่าหลายไซส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าใครก็ใส่ได้ครับคอนเซ็ปต์แล้วก็แต่ที่มีเลือกใส่เพราะรู้สึกว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ด้วยสถานแบบเหมาะกับตัวงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพี่รู้สึกว่ามันใส่กับชุดนี้ด้วยได้แรงบันดาลใจเพื่อมาต่อยอดในการทำงานบ้างไหมพี่สำหรับแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ก็มีบ้างนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบฝั่งเอเชียแปซิฟิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมกับทางฝั่งฝรั่งเศสด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คอนเนคชั่นที่ดีๆมีเริ่มคิดเรื่องการแข่งขันแบบโคเอร์แล้วเหรอว่าเจอตากล้องสื่อมวลชนแบบต่างประเทศก็ยังไม่ชินนะครับรู้สึกว่าเออก็ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปแต่ละงานเราก็มีเหมือนกันว่าใครจะมาบ้างเนี่ยเพราะว่าอย่างลิสต์รายชื่อแขกต่างๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่ก็รู้ก่อนหน้างานมาสักแบบ20นาทีครึ่งชั่วโมงเองอะไรเงี้ยผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปการจิ้มข้อกล้องในแต่ละครั้งนี่ฮะจิ้มไม่เป็นเลยเนี่ยก็แบบจิตบ้างเผลอบ้างอะไรนะครับผมก็พยายามจะโฟกัสให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะบินต่อเลยไปคอนเสิร์ตที่จีนอีกใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวประมาณวันที่20ครับผมก็เดี๋ยวจะมีเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่จีนต่อด้วยครับปีนี้ครับมิวสิกเฟสติวัลครั้งนี้เป็นมิวสิกเฟสติวัลไปเดี่ยวด้วยไปเดี่ยวครับผมก็ครั้งนี้น่าจะจัดที่ริมทะเลครับก็เป็นเพิ่งไปมาครั้งเดียวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอได้มีโอกาสก็อยากจะกลับไปเจอแฟนๆอีกครั้งนึงด้วยสำหรับครั้งนี้ก็ได้เริ่มการซ้อมแล้วจริงๆตอนนี้ก็เริ่มซ้อมคาดหวังไหมเพราะว่าแบบครั้งแรกแม่จีนแบบโอ้โหต้อนรับยิ่งใหญ่เลยครั้งนี้คาดหวังอะไรครับก็ไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอก็แล้วแต่แหละครับผมพี่ว่าจริงๆดีใจทุกครั้งที่ได้ไปเจอแฟนๆมากกว่าแฟนๆมาพี่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแต่มาริมทะเลชุดมันจะต้องแบบยังไงฮะคอนเซ็ปต์ชุดยังไงฮะมันต้องเซ็ตขนาดไหนมันก็ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าใส่แบบเสื้อหนึ่งตัวมากกว่าไฟที่เราไปอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะครับจะไปร้อนที่สุดที่ชุดครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ที่จริงเป็นโชว์เดียวผมก็จะใส่วันหนึ่งชุดก็ชุดเดียวเนี่ยแหละโชว์นี้เป็นแฟนมีความแน่นอนก็จะพยายามโชว์นี้มีกี่เพลงพี่ที่เตรียมไปที่เตรียมไปมีทั้งหมดประมาณ5เพลงครับครับเพราะว่าโชว์ประมาณ 30-45 นาทีคัดแต่เพลงจริงๆไปเลยใช่ไหมก็จะพยายามคัดแต่เพลงดีๆไปมีเพลงจีนด้วยไหมครับที่มีก็บอกเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าแล้วให้คนติดตามแต่พอพูดถึงการที่ไอ้คอนเสิร์ตแหละทุกแฟนคลับก็รอเพลงใหม่ของพี่อยู่เหมือนกันใช่ครับใครจะได้เวลาปล่อยหรือยังสำหรับเพลงใหม่พี่คือตอนแรกมีแจ้งว่าเดือนนี้จะปล่อยแต่ว่าที่จริงโปรเจกต์มันดีเลย์ไปเพราะว่าเหมือนโปรเจกต์พอมันเดเวลลอปไปเรื่อยๆครับผมมันก็เริ่มแบบเลยเถิดไปเรื่อยๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะได้ฟังกันนะจะประมาณเดือนกันยายนสาเหตุที่ทำให้ดีเลย์เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแบบก็เหมือนตอนแรกจะทำเป็นแบบว่าเหมือนโปรโมทเพลงทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบว่าดูสิวิดีโอทั่วไปอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มันจะมีความพิเศษมากกว่านั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามเลยจะเรียกมันจะเป็นโปรเจกต์ที่แบบมากกว่ามิวสิกวิดีโออีกนิดนึงจะมากยังสเกลมันใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนิดใช่ครับหรือว่ามันต้องมีการปรับแก้ก่อนทำให้มันล้าช้าก็เป็นการ develop ของโปรเจกต์มากกว่าตอนแรกก็จะทำเป็นมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็จะทำเป็นแบบมีความพิเศษกว่ามิวสิกวิดีโอไงมีความพิเศษกว่ามิวสิกวิดีโอเพราะเขาได้ฟังยังไงกดดันไม่ดีจริงจริงแล้วลังเลอ่ะมันก็คือแค่4 เดือนว่าถ้ายอดวิวมันเป็น10 ล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันไหมก็กดดันนะครับทุกครั้งที่ทำ
ทำซิงเกิลออกมาใหม่อะไรเงี้ยทุกครั้งพี่รู้สึกว่าเรากดดันมากๆเพราะว่าเราก็พยายามจะเปลี่ยนแนวเพลงหรือสไตล์ต่างๆให้มันครบด้วยครับผมเพราะว่าตั้งใจจะทำเป็นตัวอัลบั้มนี้เป็น5เพลงครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่4นี่สุดท้ายจะรวมมาเป็น EP อัลบั้มเหมือนกินไหมใช่ครับผมสุดท้ายจะรวมเป็น EP อัลบั้มเหมือนกันสำหรับเพลงนี้คุยคอนเซ็ปต์กับพี่เบลยังไงเพลงนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงแล้วกันก็ปกติพี่จะเอาเรื่องราวของพี่เนี่ยมาเล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบไฟบอยหรือว่าลังเลอย่างเงี้ยครับผมก็จะพยายามนำพาร์ทแต่ละพาร์ทที่อยู่ในสตอรี่ของเราหมายความว่าในชีวิตเราเนี่ยออกมาผ่านเราให้ทุกคนฟังคราวนี้ก็จะเป็นเพลงแบบประมาณนิดนึงเชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจน้องแบบช้าหน่อยแต่น้องแบบซึมแน่รอนิดนึงครับรอนิดนึงครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนรอติดตามจริงครับตั้งใจจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้อย่างที่ผ่านมาล่าสุดกินของประกาศคาเฟ่เดียวเป็นเกสเหรอฮะคุณครับเขาไม่เห็นจะชวนอะไรไปเลยฝากชวนฝากให้เขาชวนพี่ได้ไหมเดี๋ยวจะเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตพร้อมไหมครับก็ได้ครับผมถ้าเขาชวนก็ไปอยู่แต่เขายังไม่ชวนมากลับมาให้ไม่มาเจอเลยอยากเจอเขาหรืออยากเจอเขาอยู่ก็คิดถึงนิดหน่อยก็สองที่ลูกต่อไปอยู่แล้วครับไปรู้สึกไงบ้างอ่ะอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเขาดีใจครับดีใจกับเขาในทุกก้าวอยู่ครับรู้สึกว่าเหมือนตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าทุกสเต็ปหรือว่าทุกอย่างที่เขาทำอย่างเงี้ยที่ภูมิใจในตัวเขาอยู่แล้วแล้วก็เห็นเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเห็นเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆมีแฟนๆที่รักเขาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีใจแทนเขาครับผมก็เป็นคนข้างหลังในการที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดครับส่วนมาก็ไม่ติดนะส่วนมาก็ไม่ติดแต่อย่างแฟนพี่ของเราเขาก็มาเต็มที่เลยนะครับถ้าเกิดเขาชวนเราต้องเต็มที่ขนาดไหนก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเยอะๆให้ชิวไม่ว่างครับถ้าพี่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราล้างชิวทั้งเดือนเลยล้างชิวทั้งเดือนเลยหรอในส่วนของเขาพี่แล้วของเราล่ะคะอย่างนี้ครับก็ตั้งใจจะทำอัลบั้มเสร็จให้เสร็จครับผมแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็รอติดตามครับก็อาจจะมีเป็นคอนเสิร์ตเป็นแฟนในอนาคตรอติดตามกันครับอย่างแฟนมิกคู่ต่างประเทศหมดหรือยังคิวหมดที่จะไปแฟนมิกคู่กันต่างประเทศหมดหรือยังก็อันนั้นก็จะเป็นเซตแรกครับผมที่หมดไปแล้วก็เสนอไปจะเป็นประเทศไหนหรือที่ไหนหรือทำอะไรเป็นยังไงก็รอติดตามได้ทางช่องทางของบิวกินหรือว่าพี่พีกิจนะครับเป็นเทนเนอร์ได้เลยครับควรจะมีอันนั้นไปแล้วแต่ที่นี่ที่ไทยแหละแฟนคลับเขารอมากเลยนะว่าปีนี้จะต้องได้แฟนมิ้งคู่ที่ไทยรอนิดนึงมีกินเคยยุ่งเขาไม่ว่างเหมือนเราพูดเราว่างเราไม่ได้เราจะว่างได้หรอคนหัวตัวพยายามเคลียร์งานอยู่ครับพี่ที่โปรเจกต์นี้มีโอกาสคุยกันบ้างหรือยังทีว่าก็อาจจะต้องจัดแล้วแหละอะไรก็จะทำก็ได้มีงานคุยกันแล้วครับผมก็พยายามหาคิวให้ตรงกันอยู่ครับเพราะว่าถ้าอยากจะบางทีก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดด้วยเลยก็เลยต้องหาคิวเนาะแบบคิวซ้อมต้องตรงกันด้วยแล้วก็วางแผนดีๆครับว่าจะจัดในช่วงปีเนี้ยปีถ้าเป็นไปได้อยากจัดในช่วงไหนถ้าเป็นไปได้อยากจัดในช่วงไหนปีหน้าน่าจะปีหน้าประมาณคิดว่าปลายๆครับประมาณนี้ให้เป็นแฟนแบบได้ที่ถึงกันไหมพอดูช่วงนี้เขาก็ยุ่งกับไทยด้วยแล้วก็จะมีโปรเจกต์ต่อไปของเขาด้วยคอนเสิร์ตเขาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างยุ่งแสดงว่าปีหน้าต้นปีนี้ก็โปรเจกต์นี้ต้องมาก่อนเลยโอเคขอบคุณครับ